วันนี้เวลา10นาฬิกา20นาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จไปยังโรงเรียนสายน้ำพึ่งในพระอุปธรรมสมเด็จพระเจ้าพาคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภารานวดีเขตกลองเตยกรุงเทพมหานครในการประทานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรที่มีอายุการทำงาน10ปีและ30ปีรองผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่และรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้ารับตำแหน่งใหม่รวมจำนวนสิ 9คนและประธานรางวัลประจำปีการศึกษา2,567แก่นักเรียนที่มีผลงานโดดเด่นจำนวน10คนทั้งนี้โรงเรียนเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2,504ต่อมาได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพัินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดี ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อปี2515ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6แบบหญิงล้วนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน121คนนักเรียนจำนวน2,359คนมีนายนารงศักดิ์รักพระเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนโรงเรียนสายน้ำพึ่งในพระอุปธรรมที่นำเสนอผลงานการบูรณาการจาก8กลุ่มสาระการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนานักเรียนได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสุขศึกษาและพลศึกษาศิลปะ การงานอาชีพและภาษาต่างประเทศได้แก่จัญญางามนำเสนอการไหว้ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนความรู้ดีนำเสนอด้านภาษาในการที่ยุวมักคุเทศแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาต่างๆ6ภาษากีฬาเลิศสาธิตแม่ไม้มวยไทยเทิดวัฒนธรรมการแกะสลักรูปแบบต่างๆและสัมพันธ์ชุมชนชมรมนาตยานุรักษ์ไปทำการแสดงนาฏศิลป์ในโครงการไทยสมัคคีและงานสันติภาพโลกสห พันาธารณารัฐเยอรมนีเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม